ไประยองปิดไหมก็บังเสียมุกดามานั่นก็บังเสียมุกติ๊กค่ะติ๊กนะติ๊กเข้าค่ะโอ้เห็นบอกมิดพิมพ์พัดเบิกอ๋อตัวสองสองแม่นั่นก็เดี๋ยวเขาไม่เขาได้อยู่ใครหลงทางไปดึงมาด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับช่วงที่สองของบ่ายนี้นะครับเห็นจอหรือยังเอ่ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเสียงพอฟังได้ไหมครับเห็นแล้วค่ะอาจารย์ง่วงกว่าตอนเรียนในห้องไหมครับหรือดีกี่ความง่วงพอๆกันไม่ค่ะไม่ง่วงค่ะโอเคกินอะไรมาบ้างตอนเที่ยงกินต้มมาม่าค่ะครูต้มมาม่ากินมะม่วงค่ะอาจารย์ส้มตำค่ะอาจารย์ส้มตำร้านแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์อย่าไปบอกฝรั่งเลยว่าไอเอสมาม่าฝรั่งจะตกใจทำไมกินแม่ตัวเองอันนี้จะใส่หัวนิดนึงอุ้ยงานจังตอนนี้มีเพื่อนบอกว่ามาไม่ทันสไลด์แรกๆไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือยังครับที่ว่าไม่ทันสไลด์แรกๆไม่ทันเหมือนกันค่ะไม่ทันเหมือนกันเนาะไม่ทันสไลด์แรกค่ะสไลด์แรกก็คือหน้าปกนะครับอาจารย์จะควรตีจริงนะใช่ไหมช้าๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวพูดช้าๆนะครับแล้วว่าสไลด์แรกนี้อาตมาก็ช้าพอไหมครับเอาแบบนี้ละค่ะเอาแบบนี้จนสุดใจนะคะอาจารย์โอ้แต่ง่วงแค่นอกแบบนี้ก็
เพื่อนๆปิดพัดลมด้วยนะคะคราวนี้อันนี้คือสไลด์แรกๆนะครับน้ำนะครับสูตรเคมีคือ H2O อันนี้น่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะคราวนี้น้ำเนี่ยไม่ได้เป็นสารชีวเคมีแต่เราต้องมาเรียนในวิชาชีวเคมีเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนประกอบหลักในสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในเซลล์ด้วยนะครับหน้าที่เขาคือควบคุมสมดุลของเซลล์นะครับคราวนี้ถ้าเซลล์เนี่ยขาดน้ำนะครับก็จะทำให้กิจกรรมต่างๆของเซลล์เนี่ยมันหายไปนะครับคราวนี้เนี่ยพอเซลล์เนี่ยสูญเสียน้ำไปมากๆนะครับเซลล์มันก็จะกลายเป็นสภาวะพักตัวนะครับพอมันอยู่ในรูปแบบของสภาวะพักตัวเนี่ยถ้าหากเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเนี่ยมันก็สามารถทนได้แต่ถ้าเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือในมนุษย์นะครับเราเนี่ยมีสภาวะพักตัวไหมไม่ใช่แบบนอนอืดอยู่หออย่างนี้นะไม่เรียกสภาวะพักตัวนะครับอันนั้นเรียกว่าสภาวะหลังยาวนะครับสภาวะพักตัวของมนุษย์เนี่ยไม่มีนะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเจอความเครียดเยอะๆนะครับเราก็จะเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาจจะตายได้นะครับทีนี้น้ำที่อยู่ในร่างกายของคนเนี่ยหนังสือบางเล่มก็บอกว่า 60% บางเล่มก็บอกว่า 70% นะครับถ้าให้ทายกันก็คือคำถามยอดฮิตเนาะน้ำเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเรามากที่สุดนะครับแต่อันนี้ก็อาจารย์ก็เฉลยละในสไลด์นะครับก็คือน้ำเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของอินทราเซลลูลาร์วอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือน้ำที่อยู่ภายในเซลล์นะครับน้ำภายในเซลล์เนี่ยจะเยอะที่สุดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคน1คนนะครับน้ำหนักเยอะหน่อย100กิโลกรัมนะครับจะได้หาง่ายๆเนาะ100กิโลเนี่ยจะมีน้ำอยู่ในเซลล์ถึง40กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำที่อยู่ในช่องว่างภายนอกเซลล์เนี่ยอีก15กิโลกรัมหรือ 15% นะครับแล้วก็อีก 5% ที่เหลือที่เป็นน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็คือน้ำในเลือดนั่นแหละจะมีอยู่แค่ 5% เองนะครับแล้วก็รวมถึงในระบบน้ำเหลืองด้วยคือมีอยู่แค่ 5% นะครับส่วนที่เหลืออีก 40% นะครับก็จะเป็นโครงสร้างอื่นอย่างเช่นพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับที่อยู่ในรูปของพวกกล้ามเนื้อของพวกเนื้อเยื่อของพวกกระดูกนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างของเซลล์นะครับก็คือน้ำหนักที่ไม่รวมน้ำเนี่ยจะมีอยู่แค่ 40% เองรบกวนเพื่อนๆที่ยังไม่ปิดไมค์ช่วยปิดไมค์หน่อยค่ะตรงนี้ไม่คุ้นคราวนี้นะครับอันนี้คือสูตรทางเคมีของน้ำเนาะ H2O แต่ว่าเวลาที่เขามาเป็นสูตรโครงสร้างจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียงเป็นแบบมีสีแดงตรงกลางแล้วก็สีขาวสองแขนแผ่ตรงๆไม่ใช่นะครับเขาจะมีความโค้งๆเป็นตัว V แบบนี้นะครับเขาจะเป็นรูปตัว V แบบนี้โดยที่ฝั่งหนึ่งที่เป็นก้นแหลมๆของตัว V เนี่ยจะเป็นอิเล็กตรอนนะครับที่อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายอิเล็กตรอนก็มีประจุเป็นลบนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ฝั่งเนี้ยของโมเลกุลน้ำเนี่ยที่เป็นออกซิเจนหรือตัว O แดงๆเนี่ยมีประจุเป็นลบนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งอิเล็กตรอนเนี่ยก็เลยมีประจุเนี่ยเป็นบวกนะครับทั้ง2ไฮโดรเจนเนี่ยก็เลยมีประจุเป็นบวกนะครับโดยที่มุมที่เขากลางเนี่ยจะมีความกว้าง 104.5 องศานะครับซึ่งตรงนี้มุมตรงนี้เนี่ยให้ดูไว้นะครับว่าอาจารย์ไม่ออกสอบนะครับให้รู้เฉยๆนะครับ
พอถามไปก็ไม่รู้จะถามทำไมมันกลางกว้างเท่าไหร่มันไม่น่าจะมีอะไรสำคัญกับชีวิตนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นโครงสร้าง3มิตินะครับแสดงในรูปของเมฆหมอกอิเล็กตรอนนะครับโอเคงั้นเรากลับมาที่เนื้อหาส่วนที่เราค้างไว้นะครับคุณสมบัติทางชีววิทยาของน้ำนะครับน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติทางเคมีทางฟิสิกส์แล้วก็มีทางชีวะนะครับถ้าพูดถึงคุณสมบัติทางชีววิทยาของน้ำเนี่ยเขามีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์แล้วก็ของสัตว์นะครับนั่นเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถจุความร้อนเอาไว้ได้เยอะโดยที่อุณหภูมิมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือพูดเป็นภาษาเชิงฟิสิกส์หน่อยก็คือน้ำเนี่ยมีความจุความร้อนเฉพาะสูงนะครับเมื่อเทียบกับของเหลวอื่นๆก็คือมันอมความร้อนไว้ได้เยอะโดยที่เวลาที่เราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจิ้มเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนนิดเดียวเองแต่ว่ามันเก็บพลังงานไว้ได้ตั้งหลายจูล นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสารที่หาได้ง่ายที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าหากเทียบกับของเหลวชนิดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนึ่งขวดน้ำดื่มมันก็เลยมีราคาที่ถูกกว่าน้ำมันหนึ่งลิตรนะครับเทียบง่ายๆเลยของเหลวที่ราคาถูกที่สุดในโลกนี้ก็ยังเป็นน้ำอยู่ดีนะครับนั่นเป็นเพราะมันมีอยู่เยอะมากนะครับบนพื้นผิวโลกเราเนี่ยมีน้ำตั้งเท่าไหร่เอ่ย3ใน4ส่วนใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ำเค็มก็ตามนะครับแล้วน้ำเนี่ยก็เป็นตัวทำละลายได้ดีกว่าของเหลวชนิดอื่นนะครับเพราะมันสามารถทำให้เกิดสารละลายที่เป็นสารละลายแท้จริงสารละลายเนื้อเดียวได้แล้วก็ทำให้เกิดคอลลอยด์ได้ด้วยนะครับน้ำเนี่ยก็ยังช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีได้ดีอีกนะครับดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาเคมีแทบจะทุกอย่างเลยที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะต้องมีน้ำเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพูดง่ายๆคือน้ำเนี่ยสมแจอยู่แทบจะทุกสมการเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วน้ำเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยลดความฝืดในอวัยวะในร่างกายเสมอนะครับเช่นในข้อต่อต่างๆในเบ้าตาในลูกตาในสมองในช่องท้องก็จะมีน้ำเนี่ยที่ช่วยในการลดความฝืดเวลาที่ร่างกายเรามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับทำให้อวัยวะมันไม่เสียดสีกันทำให้มันไม่มีการชำรุดทรุดโทรมมากไปเกินควรนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำในช่องท้องเนาะเราเดินนิดเดียวโอ้ยไส้สีกันไส้ถลอกไส้ขาดแล้วเราก็ตายนะครับแต่ว่าในช่องท้องเรามันก็มีน้ำที่ช่วยหล่อลื่นนะครับเป็นน้ำในช่องท้องนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถละลายสารได้หลายอย่างนะครับสามารถละลายสารไอออนิกได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีค่าไดอิเล็กตริกสูงนะครับแล้วในการละลายพวกนอนไอออนิกล่ะที่เป็นนอนไอออนิกโพล่าน้ำเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่มีขั้วสูงอีกนะครับก็เลยละลายพวกนอนไอออนิกโพล่าได้ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแอลกอฮอล์อัลดีไฮด์พวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับน้ำก็ยังสามารถละลายโมเลกุลที่เป็นพวกลูกครึ่งได้คำว่าลูกครึ่งก็คือพวกที่แอมฟิพาติกนะครับก็คือส่วนฝั่งนึงชอบน้ำส่วนนึงไม่ชอบน้ำนะครับก็ยังสามารถไปกระจายตัวอยู่ในน้ำได้นะครับอย่างเช่นพวกน้ำมันไขมันนะครับพวกเนี้ยเวลาที่เราเอาไปเขย่าในน้ำแรงๆมันก็สามารถเกิดโครงสร้างเป็นไมเซลได้นะครับเดี๋ยวไมเซลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอันนี้คือการละลายน้ำนะครับของพวกสารไอออนิกนะครับอย่างเช่นตัวอย่างยอดนิยมเลยนะครับก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะครับโซเดียมคลอไรด์เนี่ยสูตรเคมีมันก็คือ NaCl นะครับซึ่งตัวนี้มันยึดด้วยแรงที่เยอะมากๆนะครับเราไม่สามารถเอาแฉลงไปงัดให้มันแตกออกมาได้เพราะว่าอะไรเพราะมันเล็กมากนะครับเราไม่สามารถไปแยกมันออกได้ด้วยแรงในเชิงกดแต่เพียงแค่เราเอามันจุ่มลงไปในน้ำนะครับ Na กับ Cl ก็จะแยกออกจากกันนะครับโดยที่ Na เนี่ยมันก็จะมีประจุเป็นบวกนะครับ
ส่วน CL หรือคลอไรด์ก็จะเป็นประจุลบนะครับคราวนี้ที่เราดูไปตอนต้นเราจะเห็นว่าในน้ำหนึ่งโมเลกุลเนี่ยมันมีฝั่งที่เป็นบวกแล้วก็ฝั่งที่เป็นลบด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูตรง NA ที่เป็นบวกเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะหันก้นตัว V ที่ตรงเนี้ยเขามีเป็นเหมือนกับขั้วลบของเขาให้มาชนกับบวกนะครับแล้วก็ล้อมรอบไว้นะครับส่วนฝั่งที่เป็น CL ลบเนี่ยเขาก็จะน้ำเขาก็จะหันฝั่งที่เป็นเหมือนกับขั้วบวกหรือประจุบวกของเขาเนี่ยมาหาเจ้าลบตรงนี้นะครับมันก็หลักการสากลเนาะขั้วบวกกับลบมันต้องดูดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบวกกับลบตรงนี้ก็ดูดกันแล้วบวกกับลบตัวเนี้ยก็ดูดกันนะครับแล้วมันก็ถูกล้อมรอบไว้ด้วยน้ำแบบนี้ทั้ง NA บวกแล้วก็ CL ลบนะครับแล้วมันก็จะลอยไปลอยมาอยู่ในน้ำแบบนี้นะครับคราวนี้พอมันโดนล้อมรอบแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะไม่กลับมาละลายหากันอีกนะครับยกเว้นว่าเราเติมโซเดียมคลอไรด์เข้าไปมากๆมากเข้ามากเข้ามากเข้านะครับจนกระทั่งมันน้ำเนี่ยมันล้อมรอบไม่ไหวแล้วนะครับมันก็จะเริ่มไม่ละลายแล้วเราก็จะเริ่มเห็นเป็นผลึกนะครับหรือเริ่มเห็นเป็นผงที่มันตกตะกอนนะครับนั่นเป็นคำอธิบายว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกเราเติมเกลือลงไปในน้ำเนี่ยตอนแรกทำไมมันยังละลายได้แต่พอเติมไปเรื่อยแล้วทำไมมันไม่ละลายแล้วนะครับนั่นเป็นเพราะว่าน้ำไม่พอที่จะมาล้อมรอบนะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นสารพวกโมเลกุลใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวกน้ำตาลนะครับในนี้เป็นผลึกของน้ำตาลซูโคสนะครับเวลาที่เราซูโคสเนี่ยก็อย่างเช่นพวกผลึกของน้ำตาลทรายนะครับก็คือนี่แหละคือซูโคสซูโคสเนี่ยเวลาที่เราเอาละลายลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่มีการแตกตัวให้แยกออกมาเป็นกลูโคสกับฟรุกโตสนะครับมันจะไม่ได้แตกตัวแบบนั้นแต่มันจะแตกออกมาเป็นโมเลกุลของซูโครสที่มีขนาดเล็กลงนะครับจากที่มันเป็นผลึกใหญ่มันก็จะแตกออกมาเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับแล้วมันก็จะถูกล้อมรอบไว้ด้วยโมเลกุลของน้ำนะครับก็คือมันแค่หลุดออกจากกันเฉยๆแต่คราวนี้พอมันหลุดจากกันนะครับมันก็จะถูกล้อมรอบด้วยน้ำแล้วก็ลอยไปลอยมาทำให้กลายเป็นสารละลายที่ไม่ย้อนกลับไปเป็นสภาพเดิมอีกยกเว้นนะครับยกเว้นสองกรณีนะครับก็คือกรณีแรกเราเติมซูโคสลงไปเรื่อยๆนะครับจนมันเลยคำว่าอิ่มตัวไปนะครับกับอีกอันนึงก็คือเราลดอุณหภูมิของเขานะครับคือจับไปแช่เย็นบางทีก็อาจจะช่วยให้ทำให้ตัวซูโคสเนี่ยตกผลึกได้นะครับแต่ก็ไม่การันตีนะเพราะว่าถ้าหากในสภาวะเริ่มต้นเนี่ยน้ำตาลซูโคสมันน้อยมากต่อให้เราเอาไปแช่เย็นมันก็ไม่เกิดผลึกนะครับเช่นเดียวกันกับโซเดียมคลอไรด์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาไปแช่เย็นเนี่ยแต่ว่าตัวที่มันถูกละลายอยู่มันมีอยู่น้อยมากนะครับมันก็จะกลายเป็นแค่น้ำเกลือที่เย็นหรือกลายเป็นน้ำตาลที่เย็นเป็นน้ำเชื่อมที่เย็นแค่นั้นเองนะครับคราวนี้พอมาดูโมเลกุลที่เป็นแอมฟิพาติกกันบ้างนะครับแอมฟิพาติกก็คือมันจะมีบริเวณที่ชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำอยู่ด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของพวกฟอสโฟลิปิดนะครับตัวข้างบนเนี่ยมันจะมีฟอสเฟตแปะอยู่นะครับให้ตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นหัวของฟอสเฟตนะครับคราวนี้ฟอสเฟตมันก็มีประจุนะครับส่วนฝั่งที่เป็นหางเนี่ยเป็นเส้นของกรดไขมันนะครับซึ่งกรดไขมันเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นไขมันมันไม่ชอบน้ำอยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่ใช่ฟอสเฟตได้ไหมตรงนี้เป็นพวกไอออนิกชนิดอื่นก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยโมเลกุลแบบนี้เนี่ยถ้าหากฝั่งหนึ่งมันมีเป็นพวกไอออนิกที่มีไอออนมีประจุเนี่ยแล้วฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของพวกกรดไขมันส่วนที่เป็นหัวเนี่ยมันจะชอบน้ำส่วนที่เป็นหางที่เป็นกรดไขมันเนี่ยมันจะเกลียดน้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจับมันไปผสมน้ำแล้วเขย่ามาแรงๆนะครับมันก็จะมีการปรับตัวของมันโดยการเอาหัวเนี่ยมาเลียงออกข้างนอกส่วนหางที่ชอบน้ำเนี่ยมันก็จะซุกเอาไว้ข้างในนะครับจริงๆมันไม่ได้เลียงเป็นระนาบเดียวแบบนี้นะครับแต่มันจะเลียงเป็นเหมือนกับลูกบอลกลมๆนะครับแต่อันเนี้ยเราผ่าครึ่งเราก็เลยเห็นแบบนี้นะครับ
พอมันเป็นลูกบอลกลมๆไอ้โครงสร้างที่เป็นลูกบอลกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าไมเซลนะครับเราเรียกว่าไมเซลซึ่งไมเซลเนี่ยมันก็จะทำให้ด้านที่ชอบน้ำเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับมันก็เลยทำให้มันอยู่ในสภาพที่ลอยไปลอยมาในน้ำได้นะครับก็คือเกือบจะเหมือนเป็นสารละลายนะครับแต่ไม่ใช่ครับก็คือเป็นกึ่งคอลลอยประมาณนั้นเป็นคอลลอยก็ได้หรือว่าเป็นคอลลอยก็ได้ครับคราวนี้ถัดมานะครับมาดูทางชีวฟิสิกส์บ้างนะครับชีวะยังหมุนไม่พอฟิสิกส์ยังหมุนไม่พอนะครับเรามาชีวฟิสิกส์กันเลยนะครับรอบนี้นี่คำว่าสารละลายนะครับสารละลายก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยตัวที่ถูกละลายกับตัวที่ไปทำละลายเขานะครับตัวที่ถูกละลายเนี่ยคำว่าถูกละลายนี่แสดงว่าเวลาเราเอาสารละลาย1ขวดมาตั้งเนี่ยเราจะมองเห็นมันไหมครับถ้ามันละลายไปแล้วเห็นไหมเอ่ยเงียบแอบหลับกันหมดแล้วใช่ไหมครับไม่เห็นค่ะอาจารย์ไม่ค่ะอะไรที่มันหายไปอันนั้นแหละคือตัวถูกละลายนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาน้ำกับเกลือมาปะกันนะครับเอาน้ำกับเกลือมาผสมกันอะไรหายไปเกลือหายไปใช่ไหมครับถ้าคิดหลักแบบนี้ง่ายๆเลยก็คือเกลือเป็นตัวถูกละลายนะครับส่วนของที่ยังเหลืออยู่ที่เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าที่มันมีปริมาณเยอะกว่าที่มันยังคงสถานะเดิมมันก็คือน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็เป็นตัวทำละลายนะครับแล้วเรียกให้มันหรูๆหน่อยนะครับน้ำเนี่ยก็จะเป็นโซเวนต์นะครับอันนี้อ่านว่าโซเวนต์ส่วนเกลือที่เราเอาผสมลงไปนะครับก็จะเป็นโซลูตนะครับหรือตัวถูกละลายคราวนี้ถ้าเปลี่ยนโจทย์บ้างอาจารย์เอาน้ำตาลกับน้ำล่ะอะไรเป็นตัวถูกละลายอะไรเป็นตัวทำละลายครับน้ำตาลถูกละลายน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายถูกละลายน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายค่ะน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายแล้วน้ำก็เป็นตัวทำละลายตัวทำละลายตัวทำละลายค่ะคราวนี้ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือสถานะมันต่างกันเนาะเราก็เลยดูง่ายๆว่าอะไรที่มันยังเป็นสถานะเดิมมันก็คือตัวทำละลายใช่ไหมครับตัวทำละลายคราวนี้ถ้าหากพูดในแง่เคมีมันก็จะมีเกณฑ์นี่นู่นนั่นเยอะไปหมดเลยนะครับว่าถ้าเป็นของแข็งมาเจอกันแล้วไอ้ตัวไหนจะเป็นตัวทำละลายตัวถูกละลายแต่ถ้าเราพูดในเชิงชีวเคมีในแง่ของสิ่งมีชีวิตถ้าเราเห็นน้ำเนาะเราจับได้เลยว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายนะครับถ้าพูดเรื่องเซลล์เรื่องชีวเคมีเรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะยึดว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายหลักนะครับคราวนี้พอสารสองอย่างขึ้นไปมาผสมกันเป็นสารละลายนะครับสารที่ได้ใหม่เนี่ยเราเรียกว่าสารละลายซึ่งมันจะมีคุณสมบัติจากตอนที่มันอยู่ตัวคนเดียวนะครับไอ้พวกระยะที่มันอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยให้เราเรียกมันว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์ละกันนะครับก็คืออย่างน้ำเกลือน้ำเกลือก็คือน้ำผสมเกลือเนาะน้ำกับเกลือผสมกันน้ำเกลือเป็นสารละลายแล้วแต่ก่อนที่จะเอาเกลือกับน้ำมาผสมกันเนี่ยเกลือเนี่ยมันก็เป็นสารบริสุทธิ์แล้วน้ำเนี่ยก็เป็นสารบริสุทธิ์นะครับคราวนี้ก่อนที่เขาจะผสมกันเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดล้อมเหลวอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีค่าหนึ่งของเขาที่เป็นค่าเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอเขามาอยู่รวมกันพวกจุดเดือดจุดล้อมเหลวอะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นสารละลายแล้วนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะของสารละลายโผล่ขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็คือความสามารถในการแพร่การออสโมซิสแล้วก็มีพอมีการออสโมซิสก็จะมีเรื่องของความดันออสโมติกเกิดขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้ตัวแรกนะครับการแพร่เนี่ยก็คือเป็นพูดถึงการเคลื่อนที่นะครับของตัวถูกละลายนะครับอย่างเช่นในกรณีของน้ำกับเกลือผสมกันนะครับ
เวลาที่เราเอาน้ำเกลือ1แก้วมาตั้งเราก็มองไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับโมเลกุลของไอออนที่มันถูกละลายไปเนี่ยคือมันจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มันกองกันอยู่เนี่ยอย่างเช่นเราเอาเกลือ1ช้อนเนี่ยเทลงไปที่ก้นแก้วเลยนะครับมันก็จะกองกันอยู่ข้างล่างแต่สักพักนึงมันจะหายไปนะครับที่มันหายไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตัวโมเลกุลของมันเนี่ยมีการเคลื่อนที่จากก้นแก้วที่มันอยู่กันเยอะแล้วก็อึดอัดมากมันก็จะเคลื่อนที่ไปหาบริเวณที่เบาบางกว่านะครับก็คือบริเวณอื่นๆในแก้วทีนี้การแพร่ของสารละลายเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานะนะครับทีนี้เร็วที่สุดก็คือการแพร่ของก๊าซนะครับจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับวันนี้นะครับในรูปตอนแรกมันก็กระจุกกันอยู่มุมๆนะครับต่อมามันก็จะกระจายตัวจนทั่วภาชนะนะครับแต่มันจะไม่หดกลับเข้าที่เดิมนะครับอันนี้เป็นภาพกิฟนะครับมันก็เลยรีเพลย์ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นในกรณีของพวกคอนลอยนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่แบบช้าๆชนกันไปชนกันมาแบบนี้นะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนะครับบราวเนียนมูฟเมนต์บราวเนียนนะครับไม่ใช่บราวนี่นะอย่าจำผิดนะครับอย่าหิวจนจำผิดนะครับบางคนอาจจะลองเล่นก็ได้นะครับเอาเบตาดีนหยดลงไปในน้ำนะครับมันก็จะแพร่จนกระทั่งสีของสารที่อยู่ในแก้วเนี่ยมีความเท่ากันทั้งแก้วนะครับหรือจะลองเอาด่างทับทิมนะครับเกล็ดเล็กๆหย่อนลงไปในน้ำก็ได้นะครับพอผ่านไปสักพักนึงมันก็จะพุ่งเหมือนเราจุดพุเลยนะครับลองหามาเล่นดูนะครับคือสีเนี่ยมันจะพุ่งกระจายทุกทิศทุกทางเหมือนกับจุดพุเลยจนกระทั่งสีของน้ำในแก้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็เท่ากันนะครับถ้าเราเอาหยดเอาเกล็ดด่างทับทิมหยดลงไปในน้ำนะครับที่อันถัดมานะครับก็คือความสามารถในการออสโมซิสนะครับการออสโมซิสเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เหมือนกันแต่มันเปลี่ยนจุดที่เรามองละเมื่อกี้นี้การแพร่เนี่ยเรามองไปที่ตัวถูกละลายเคลื่อนที่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นการออสโมซิสเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายเป็นตัวเคลื่อนที่นะครับทำไมถึงต้องเป็นตัวทำละลายเคลื่อนที่เพราะมันมีสิ่งนี้มากั้นนะครับมันมีเยื่อเลือกผ่านมากั้นนะครับทำอะไรก็ตามมันไม่มีเยื่อเลือกผ่านมากั้นนะครับมันก็จะเกิดการแพร่แต่ถ้ามันมีเยื่อเลือกผ่านที่มันไม่ยอมให้ตัวถูกละลายเนี่ยมากั้นตัวถูกละลายก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นตัวทำละลายก็จะเคลื่อนที่เองนะครับเหมือนกับยังไงเหมือนกับเรามาเรียนปีหนึ่งเขาไม่ให้เรากลับบ้านแม่ก็ต้องมาเยี่ยมแทนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เหตุการณ์สมมุตินะครับคราวนี้ตัวทำละลายมันจะเคลื่อนที่แบบไหนมันก็เคลื่อนที่เหมือนกันเลยครับเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีตัวทำละลายเยอะไปหาบริเวณที่มีตัวทำละลายน้อยนะครับตัวทำละลายเยอะกับตัวทำละลายน้อยเรารู้ได้ยังไงเราจะดูยังไงถ้าสมมุติว่าเรามีน้ำเกลือที่เค็มมากกับน้ำเกลือที่เค็มน้อยอย่างเงี้ยน้ำเกลือเค็มมากนี่คือมีเกลือเยอะหรือเกลือน้อยครับตอบอาจารย์หน่อยเกลือเยอะค่ะถ้าเกลือเยอะแล้วถ้าเกลือเยอะแล้วน้ำเนี่ยถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนกับเกลือเนี่ยน้ำจะเยอะหรือจะน้อยครับถ้าเทียบอีกแก้วหนึ่งด้วยน้ำน้อยค่ะใช่น้ำน้อยนะครับคราวนี้แก้วแรกเค็มมากเกลือเยอะน้ำน้อยแก้วที่สองเค็มน้อยแสดงว่าเกลือน้อยแต่น้ำเยอะใช่ไหมครับน้ำเยอะค่ะคราวนี้ถ้าเราเอาสองแก้วนี้เนี่ยมาเทรวมกันมันก็จะผสมกันทันทีเพราะเกิดการแพร่ของเกลือนะครับแต่ถ้าเราเอามันมาใส่ท่อนะครับถ้าเราเอามันมาใส่ท่อแบบนี้นะครับเป็นท่อรูปตัวยูแล้วตรงกลางเนี่ยเขากั้นด้วยเยื่อเลือกผ่านที่ให้น้ำผ่านได้แต่เกลือผ่านไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นฝั่งสีเขียวๆเนี่ยคือเค็มมากนะครับฝั่งสีฟ้าๆเนี่ยคือเค็มน้อยหรือไม่เค็มเลยนะครับ
ถ้ามันมาผสมกันแบบนี้ฝั่งนี้น้ำมากฝั่งนี้น้ำน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำจากฝั่งนี้ก็จะเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ใช่ไหมครับน้ำจากฝั่งสีฟ้าก็จะเคลื่อนมาที่ฝั่งสีเขียวคราวนี้ถามว่ามันเคลื่อนที่ไปฝั่งเดียวหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับมันมีการเคลื่อนที่ไปแล้วก็เคลื่อนที่กลับด้วยแต่ว่าอัตราในการเคลื่อนที่เนี่ยตอนแรกๆนะครับมันจะเคลื่อนที่จากฝั่งสีฟ้าไปที่สีเขียวเยอะกว่านะครับคราวนี้เนี่ยพอเข้าสู่สมดุลของการออสโมซิสปุ๊บมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับเท่าๆกันนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าหากเราพิจารณาตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีความต่างของระดับน้ำนะครับถ้ามีความต่างของระดับน้ำแสดงว่าสิ่งที่ตามมาก็แสดงว่ามันมีแรงดันนะครับคราวนี้ถ้าหากเราให้แรงดันมาค่าหนึ่งที่กดลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันทำให้น้ำในสองข้างเนี่ยที่มันเกิดออสโมซิสอยู่เนี่ยมันมีระดับสูงเท่ากันนะครับเขาวัดค่าได้เท่าไหร่แรงดันนั้นเนี่ยก็คือแรงดันออสโมติกนะครับซึ่งแรงดันออสโมติกเนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยเราก็คงเรียนมาเยอะแล้วนะครับถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับอย่างเช่นการออกแบบระบบควบคุมแรงดันนะครับหรือว่าเอาไปใช้ได้แม้กระทั่งในระบบของเครื่องกรองน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับแต่ทีนี้อยากให้กลับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพของน้องเม็ดเลือดแดงนะครับที่จุ่มอยู่ในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นของเกลือเนี่ยไม่เท่ากันนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าเม็ดเลือดแดงนะครับถ้าหากเขาอยู่ในภาวะที่มีเกลือข้างนอกกับเกลือภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเท่ากันเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะเข้าแล้วก็ออกเท่าๆกันตลอดเวลานะครับซึ่งสภาวะนี้เนี่ยเราเรียกว่าเขาอยู่ในสารละลายที่เป็นไอโซโทนิกหรือไอโซโทนิกโซลูชันนะครับคำว่าโทนิกหรือโทนเนี่ยก็หมายถึงความเข้มนะครับไอโซแปลว่าเท่ากันนะครับเขาอยู่ในสภาพที่สารละลายเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากันระหว่างข้างนอกกับข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำเข้าน้ำออกเท่ากันเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็เลยไม่อ้วนไม่ผอมก็จะอยู่ขนาดเท่าเดิมนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยไปอยู่ในสภาพที่เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันไฮโปเนี่ยแปลว่าต่ำแปลว่าต่ำกว่านะครับคราวนี้คำว่าต่ำกว่าเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่านะครับต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเม็ดเลือดแดงตัวนี้นั่นแสดงว่าข้างนอกเนี่ยความเข้มข้นน้อยกว่าถ้าเทียบง่ายๆคือมีเกลือน้อยแสดงว่ามีน้ำเยอะใช่ไหมครับคราวนี้พอมันมีน้ำเยอะน้ำก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่น้ำเยอะผ่านเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านในที่นี้ก็คือเซลล์เยื่อหุ้มของเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับเขาก็จะเคลื่อนที่เข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยบวมเป่งขึ้นมาคราวนี้ถ้าบวมมากๆก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้นะครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเอาเม็ดเลือดแดงเนี่ยไปแช่ในสภาพที่เป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันคำว่าไฮเปอร์คือสูงหรือสูงกว่านะครับนั่นก็คือตรงเนี้ยมีความเค็มหรือมีปริมาณเกลือเนี่ยสูงกว่าในเม็ดเลือดแดงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีน้ำน้อยกว่าข้างในนั่นเองก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยเหี่ยวลงในที่สุดนะครับคราวนี้หลักการนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้นะครับหลักการนี้เนี่ยเราก็เอามาใช้กับการที่เราจะให้ของเหลวเข้าไปทางเส้นเลือดหรือพูดง่ายๆก็คือการให้น้ำเกลือนั่นเองนะครับถามว่าการให้น้ำเกลือเนี่ยทำไมมันต้องมีน้ำเกลือมาตรฐานที่เป็น normal saline หรือ NSS นะครับนั่นเป็นเพราะว่า NSS เนี่ยมันมีความเข้มข้นเท่ากับของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้น้ำกลั่นหรือน้ำเปล่าเข้าไปหรือน้ำเกลือที่มีเกลือน้อยไปนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดแดงแบบนี้เม็ดเลือดแดงก็อาจจะเต่งแล้วก็แตกได้หรือถ้าเราให้น้ำเกลือที่มันมีความเข้มข้นของเกลือมากเกินไปนะครับน้ำเนี่ยก็จะไหลออกมานะครับน้ำเนี่ยจะไหลออกมานะครับ
จากนั้นเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้น้ำเกลือที่มีมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ให้ได้นะครับคราวนี้ 14.30 นแล้วอาจารย์ต้องไปประชุมแล้วนะครับตรงนี้น่าจะได้เบรกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่มอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นระบบเครื่องกรองน้ำนะครับฝั่งนี้เป็นน้ำเกลือฝั่งนี้เป็นน้ำจืดนะครับตรงนี้เป็นเยื่อเลือกผ่านที่มีความหนามากนะครับคราวนี้ถ้าหากตามหลักการออสโมซิสทั่วไปเนี่ยน้ำจากฝั่งนี้มันจะต้องไหลมานี่เนาะตามหลักการออสโมซิสแต่คราวนี้นะครับเขาจะให้แรงดันน้ำเกลือตรงนี้นะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันโดนดันผ่านเยื่อเลือกผ่านตรงนี้มานะครับซึ่งเยื่อเลือกผ่านตรงนี้จะต้องมีความเหนียวแข็งแรงแล้วก็ทนแรงดันได้สูงก็มักจะใช้เป็นพวกเซลลูโลสอะซิเตตนะครับก็จะทำให้ตรงนี้ได้น้ำที่เป็นน้ำจืดขึ้นมาหลักการนี้นะครับมันเป็นกระบวนการย้อนกลับของการออสโมซิสเราก็เลยเรียกว่ารีเวิร์สออสโมซิสนะครับหรือเรียกย่อๆว่า RO นะครับซึ่งไอ้ตัว RO นี่แหละเป็นวิธีการผลิตน้ำดื่มที่เราอยู่ในที่เรากินในร้านสะดวกซื้อกินในชีวิตประจำวันเยอะๆตอนนี้นะครับวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติแทบจะใกล้เคียงกับน้ำกลั่นนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยขาดแร่ธาตุบางอย่างที่เราควรจะได้รับจากน้ำไปนะครับเราก็จะต้องไปกินจากแหล่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกอาหารนะครับคราวนี้ถ้าหากใครบางคนที่ชอบน้ำ RO ก็จะบอกว่าโอเคอันนี้โอเคนะครับแต่บางคนที่ไม่ชอบก็จะไปชอบรสชาติของน้ำยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ได้ทำแบบ RO นะครับนั่นก็คือน้ำสิงห์นะครับน้ำสิงห์เนี่ยถ้าถามไปบางคนไม่บอกหนูชอบมากเลยบางคนไม่บอกหนูเกลียดมันมากรสชาติเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับเกลียดมากค่ะอาจารย์น้ำสิงห์มันไม่อร่อยน้ำสิงห์เนี่ยถ้าคนชอบก็จะชอบถ้าคนเกลียดก็จะเกลียดนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำดื่มที่มันกองแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบ RO นะครับมันก็เลยทำให้เขามีรสชาติที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกเนื้อหาในสัปดาห์หน้านะครับยังไงถ้าทุกคนมีคำถามนะครับก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ใน LINE นะครับแล้วก็วิดีโอที่สอนวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาลงใน YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ให้ทาง Classroom นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์เข้า Classroom เข้าใน LINE กลุ่มอีกทีนึงนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณหน้าห้องเช็คชื่อจากรูปหน้าจอด้วยนะครับเรื่องปิดไปแล้วออกกันแล้วเหรอขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณทุกคนเช่นกันนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวฟาวเด้อเช็คซื้อก่อนฟาวเด้อเป็นเด็กก่อนชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวเช็คอาจารย์ขาดนะครับต้องเปิดไม่มีสิทธิ์สอนใส่รูปจังไหนวะแต่ห้องใส่รูปยังไงแคปหน้าจอเลยก็ได้ครับแคปหน้าจอแล้วก็ลงในไลน์ก็ได้ไม่แคปหน้าจอยังไงอ่ะทำไมเพื่อนมีไฟอ่ะเขาไม่ได้เข้านะแต่ดูกับเพื่อนปิยมาศค่ะอองนิ่งๆค่ะนิ่งๆค่ะอันเนี้ยเปิดวิดีโอส่งมาแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับสามนะเนาะโอ้โหนิ่งค่ะต้องกดมาค่ะคือว่ามีแต่เจ้าเนี่ยแล้วพี่ก็เปิดกล่องเมื่อไรไม่เห็นแล้วต้องเปิดกล้องจริงๆก็เจ็บตัวแล้วไงเนี่ยเขาไม่เขียนย้ายล็อกแคปไหมเดี๋ยวถ้ามีอะไรพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆให้แกหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ส่งได้จดอยู่แค่ส่งพิซให้ทำเล่นๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งพิซให้ทำเล่นๆนะจะต้องไหนวะคนที่ชาค่ะเมืองไหนใช่ไหมครับครับครับคุณใจเย็นๆแต่นิ่งๆแล้วมันแคบยังไงอ่ะ
อาจารย์ดีหนีบ่ไอ้แคปอยากจับพลังจะบอกอยากรู้ข้าวหมดหรือยังย่าเห็นขนมข้าวหมดหรือยังหมดแล้วไอ้นิ่งๆยังๆแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะไปมุกคือสวยจุ่มกันก็ได้เป็นไรล่ะค่ะไม่เห็นได้เดี๋ยวก็พอของพี่เต๋อความความเป็นบอสต้องเปิดกล้องเหรอ